พราะอุบัติเหตุฆ่าชีวิตเด็กกว่า 1,000 คนต่อปีแล้วทำยังไงถึงจะให้เด็กปลอดภัยเวลานั่งรถคณะตรงนี้วันนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์และ Speech Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการคณะตรงนี้วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจรวมเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมตั้นครับและก็เช่นเคยครับวันนี้เราอยู่ที่สถานที่ไทยทำสวยๆ IMC สื่อสากลจุดนัดพบของคนรักรถครับช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเพื่อไปดูงานเปิดตัวของรถยนต์เจเนอเรชันใหม่จากค่ายรถยนต์ที่โด่งดังในเรื่องของดีไซน์การออกแบบนะครับและรถคันนี้ครับเปิดตัวด้วยราคาเริ่มต้นไม่ถึง1ล้านบาทไปชมกันเลยครับเมื่อวันที่18กันยายน2562ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวบริษัท Mazda เซลล์ประเทศไทยจำกัดจัดงานเปิดตัวรถยนต์เจเนอเรชันใหม่ล่าสุด All New Mazda 3ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาใหม่ทั้งคันโดยยึดหลักการออกแบบโคโดดีไซน์ภายใต้คอนเซ็ปต์ Less is More ภายในห้องโดยสารหรูหราและพัฒนาใหม่ทั้งหมดครบครันทั้งฟังก์ชันการใช้งานปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี iActive Sense ที่ชาญฉลาด All New Mazda 3ใช้เครื่องยนต์ SkyActiv เบนซินขนาด 2.0 ลิตรมีให้เลือกทั้งหมด7สีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 969,000 บาทคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคณะตรงนี้ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนสำหรับช่วงจับที่ประจอยวันนี้นะครับจูนจะพาเราไปที่โรงแรม Grand Hyatt เอราวัณแบงคอกนะครับซึ่งไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าจูนจะต้องพาเราไปดูสิ่งที่น่าสนใจในวงการยานยนต์แน่นอนไปชมกันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า 4Wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้จูนพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณกรุงเทพมหานครค่ะพร้อมกับงานแถลงข่าวนะคะความร่วมมือกันระหว่างพันธมิตรนะคะของบริษัทบอร์เนียวเทคนิคอลประเทศไทยจำกัดนั่นเองค่ะบรรยากาศภายในงานค่ะตอนนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วจะเป็นอย่างไรไปชมเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณรัฐาค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นนะคะจูนต้องขอแสดงความยินดีก่อนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่ว่ามีการจับมือกับคู่ค้านะคะในงานแถลงข่าวในวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีก่อนเป็นอันดับแรกเลยขอบคุณครับค่ะก่อนที่เรานะคะจะพูดคุยกันในเรื่องต่อไปนะคะก็อยากจะให้คุณรัฐานะคะช่วยแนะนำเกี่ยวกับว่าบอร์เนียวเนี่ยที่ผ่านมาในประสบความสำเร็จอย่างไรแล้วก็ในปีหน้าเรามีแผนธุรกิจอย่างไรบ้างคะครับบอร์เนียวเองเราเป็นบริษัทตัวแทนสินค้าจัดจ่ายจำหน่ายสินค้าประเภทสินค้าอุตสาหกรรมแล้วก็สินค้าอะไหล่ทดแทนยานยนต์ในประเทศไทยวันนี้เราเป็นตัวแทนสินค้ามากกว่า50แบรนด์นะครับแล้วก็กระจายสินค้าผ่านคลังสินค้าทั่วประเทศ9แห่งแล้วก็เชื่อว่าสินค้าที่เราไปสู่ยังผู้ใช้ตอนนี้ตอบโจทย์กับตลาดบ้านเราครับค่ะแล้วสำหรับในปีหน้าเราได้วางแผนธุรกิจไว้อย่างไรบ้างคะป
ีหน้านะฮะตอนนี้เราคิดว่าเราจะเพิ่มเรื่องของการทำแอคทิวิตี้ทางด้านการตลาดมากขึ้นนะเพื่อให้สินค้าเข้าสู่ร้านค้าสินค้าออกจากร้านค้าไปสู่ผู้ใช้งานมากขึ้นก็เลยมีตั้งแต่วางแผนทำเรื่องของการตลาดในเชิงนะที่เรียกว่า360ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออนไลน์ออฟไลน์ดิจิทัลคอนเทนต์ต่างๆที่เราจะเพิ่มเติมเข้ามารวมทั้งนะวางแผนเปิดตัวนะการออเดอร์จากลูกค้าลูกค้าในที่นี้หมายถึงลักษณะที่เป็นบิสเนสต่อบิสเนสนะลูกค้าสามารถออเดอร์ได้นะผ่านตัวอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มที่เราดีไซน์ไว้ค่ะมาถึงณวันนี้เนี่ยบอลเนี่ยยิ่งใหญ่พอสมควรเลยแต่ว่าวันนี้เราได้เพิ่มความยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกด้วยการจับมือกับคู่ค้าในวันนี้มีใครมาบ้างคะครับวันนี้เรานะฮะเชิญนะฮะทางอมรราชาซึ่งเป็นแบตเตอรี่ยี่ห้ออมารอนเข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศไทยแล้วก็มีการร่วมไม้ร่วมมือกับสินค้าน้ำมันหล่อลื่นมูตูนะจากประเทศฝรั่งเศสและสุดท้ายวันนี้ก็อีกสินค้าอีกตัวหนึ่งก็คือสินค้าแบตเตอรี่ SMF ของเกาหลีในแบรนด์ Rocket ที่เราเป็นตัวแทนอยู่ครับค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับสินค้าต่างๆนะคะของทางบอเนียวและคู่ค้านี่เรามีช่องทางไหนให้เขาได้ติดต่อบ้างคะครับวันนี้สินค้าของบอเนียวนะฮะจะจำหน่ายผ่านช่องทางทั่วประเทศเรามีร้านค้ามากกว่า7,000 ร้านค้าทั่วประเทศที่จำหน่ายสินค้าของบอร์เนียวและเชื่อว่าสามารถเลือกหาสินค้าไม่ว่าจะเป็นนะครับสินค้าแบตเตอรี่อมารอนน้ำมันเครื่องโมตุนแล้วก็แบตเตอรี่ร็อกเก็ตสามารถเลือกซื้อได้ทั่วประเทศครับวันนี้บอร์เนียวไม่ได้ขายอย่างเดียวเรามีบริการหลังการขายแล้วก็เชื่อว่าการบริการและก็สินค้าที่ดีจะทำให้นะครับร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของเราเนี่ยนะครับพึงพอใจมากยิ่งขึ้นครับคือมาที่เดียวนะคะคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อสินค้านะคะกับรถยนต์ได้จากที่นี่ที่เดียวเลยไม่ต้องไปไหนแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณณัฐามากๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณครับไว้โอกาสหน้าจูนจะนำข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับวงการยานยนต์อะไรมาให้ชมกันอีกอย่าพลาดชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusiveที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed สัปดาห์หน้าช่วงจับชีพจรของเราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันต่อห้ามพลาดชมนะครับมาต่อกันที่ช่วงรหัสลับ DNA นะครับซึ่งวันนี้ช่างภาพของผมก็ปล่อยของอีกเหมือนเดิมครับหลังจากที่เขาได้ไปซุ่มอยู่ท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บนะครับในที่สุดเขาก็เก็บภาพพร้อมกับข้อมูลของรถต้นแบบคันนี้มาได้ไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือน Audi A3 โมเดลรุ่นที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันนะครับเป็น A3 Generation ที่3ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในปี2012เป็นรถยนต์ในสไตล์แฮชแบ็กในกลุ่ม Compact Car ระดับ Premium Class อีกทั้งยังมีตัวถังแบบซีดานแล้วก็แบบ Convertible ให้เลือกใช้แต่ดูเหมือนว่าใน Audi A3 ใหม่โมเดลปี2019ที่โมเดลต้นแบบสำหรับทดสอบการใช้งานถูกบันทึกภาพไว้ได้ขณะกำลังวิ่งทดสอบอยู่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียนี้จะไม่มีตัวถังแบบ3ประตูแล้วนะครับเนื่องจากกระแสความนิยมลดน้อยลงสำหรับ Audi A3 ใหม่ที่เป็นเวอร์ชันสมรรถนะสูงเป็นพิเศษหรือว่า S3คาดว่าจะเปิดตัวหลังจาก A3 ใหม่นี้อย่างน้อย1ปีซึ่งก็อาจเป็นได้ทั้งในปี2020หรือ2021ย้อนกลับมาที่ตัวตนของ Audi A3 ใหม่นะครับเห็นได้ว่าไฟวิ่งกลางวันแบบ LED ที่มีรูปทรงสามเหลี่ยมขนาดเล็กเป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากรูปแบบของไฟวิ่งกลางวันที่ Audi เขาได้จัดสรรให้กับ A8 และ Q8 อย่างชัดเจนขณะที่รูปแบบของกรอบกระจกมองข้างและแนวกรอบกระจกหน้าต่างแทบจะไม่ต่างกันกับ A3 Generation ปัจจุบันแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือแนวโค้งของหลังคาห้องโดยสารที่เทราดลงสู่ด้านท้ายด้วยมุมที่เฉียบคมมากกว่าที่เคยเกิดขึ้นกับ A3 Generation ที่ผ่านมาทั้งหมดสำหรับภายในห้องโดยสารนะครับเทียบกับ Generation ปัจจุบันแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากเท่าไหร่แต่ที่ขาดเสียไม่ได้เลยนะครับก็คือรูปแบบการจัดแสดงข้อมูลต่างๆ
ที่เรียกว่า Virtual Cockpit ที่เป็นเวอร์ชันที่2ซึ่งจะถูกนำบรรจุอยู่ในชุดอุปกรณ์ติดตั้งพิเศษด้วยครับสัปดาห์หน้านะครับมาชมภาพ Spy Shot พร้อมกับข้อมูลของรถที่น่าสนใจในช่วงรหัสลับ DNA กันต่อส่วนจะเป็นรถคันไหนนั้นเราขออนุญาตยังไม่บอกครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าในแต่ละปีเนี่ยจะมีเด็กๆนะครับที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์กว่า 1,000 คนอันนี้คือสถิติจากทางยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยของเด็กจึงเริ่มต้นขึ้นส่วนเขาจะทำกันยังไงไปติดตามช่วงเอ็กซเรย์กันครับช่วงเอ็กซเรย์การประเมินความปลอดภัยของผู้โดยสารวัยเด็กโดยหน่วยงาน Euro NCAP เกิดขึ้นจากการที่ในยุโรปแต่ละปีจะมีเด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์นับพันคนและเกือบครึ่งหนึ่งเป็นเด็กที่นั่งในรถจึงมีการรณรงค์ให้ผู้ปกครองติดตั้งเบาะนิรภัยสำหรับเด็กให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุครับองค์ประกอบที่เหมาะสมกับผู้โดยสารเด็กได้แก่การเตรียมจุดติดตั้งที่เหมาะสมและง่ายต่อการติดตั้งเบาะนิรภัยสำหรับเด็กโดยมาตรฐานของระบบเบาะนิรภัยสำหรับเด็กของยุโรปในปัจจุบันมีชื่อว่า iSize หรือ R129 ที่ประกาศใช้เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2013ส่วนมาตรฐานเดิมคือ R44 มาตรฐานใหม่จะใช้ควบคู่กับระบบจับยึด ISOFIX ซึ่งติดตั้งกันแพร่หลายในรถรุ่นใหม่ระบบ ISOFIX ได้รับการออกแบบให้เป็นมาตรฐานของการยึดตรึงเบาะนิรภัยเข้ากับเบาะนั่งของรถจากเดิมนะครับเรามักยึดเบาะนิรภัยเข้ากับรถด้วยการใช้สายเข็มขัดนิรภัยแต่ด้วยระบบนี้เราสามารถเสียบและล็อกเบาะนั่งที่ใช้มาตรฐานเดียวกันเข้ากับตัวรถได้ทันทีโดยสังเกตบริเวณรอยต่อของเบาะรองนั่งกับพนักพิงหลังว่ามีสัญลักษณ์ ISOFIX อยู่หรือไม่หัวใจของระบบ iSize อยู่ที่การเปลี่ยนแนวคิดจากมาตรฐาน R44 ที่ใช้เกณฑ์วัดขนาดเบาะด้วยน้ำหนักตัวของเด็กมาใช้เกณฑ์ความสูงของเด็กแทนทำให้สามารถจัดการกับขนาดที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กได้แม่นยำกว่านอกจากนั้นนะครับตัวเบาะเด็กจะได้รับการออกแบบให้หันหน้าไปด้านหลังจนกว่าเด็กจะอายุเกิน15เดือนจึงจะให้ติดตั้งเบาะด้านหน้าได้โดยเบาะที่ได้มาตรฐาน R129 จะสามารถคุ้มครองแรงกระแทกจากการชนทางด้านข้างได้ดีกว่ามาตรฐานเก่าส่วนเด็กที่โตขึ้นมาอีกหน่อยนะครับแต่ยังมีร่างกายเล็กเกินกว่าจะใช้เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้ใหญ่กระทรวงคมนาคมของสหภาพยุโรปได้สนับสนุนให้มีการใช้เบาะเสริมที่เรียกว่า ISOFIX Booster Seat โดยเป็นเบาะที่ใช้จุดยึด ISOFIX ยึดฐานเบาะเอาไว้เช่นเดิมแต่สามารถใช้ร่วมกับเข็มขัดนิรภัยที่ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของรถได้ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่นะครับจะแนะนำให้ผู้ปกครองติดตั้งเบาะนิรภัยหรือเปลนิรภัยสำหรับเด็กไว้ที่เบาะด้านหลังแต่หากจำเป็นจะต้องติดตั้งไว้บนเบาะด้านหน้า Euro NCAP แนะนำให้ติดตั้งในลักษณะหันหน้าไปทางด้านหลังและมีมาตรการให้ผู้ผลิตรถยนต์ต้องมีระบบตัดการทำงานของถุงลมนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าเพื่อไม่ให้แรงระเบิดของถุงลมนิรภัยทำอันตรายกับตัวเด็ก Euro NCAP นะครับประเมินว่ารถนั้นผ่านมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับเด็กหรือไม่ด้วยการทดสอบการชนด้านหน้าและด้านข้างด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากเดิมนะครับเขาใช้หุ่นดัมมี่ทารกช่วงอายุ1ปีครึ่งถึง3ปีนั่งในเบาะนิรภัยสำหรับเด็กที่เบาะนั่งด้านหลังแต่หลังจากปี2016เป็นต้นมานะครับก็ได้ปรับมาใช้หุ่นเด็กช่วงอายุ 6-10 ปีนั่งบนเบาะเสริม ISOFIX Booster Seat เนื่องจากเด็กที่อยู่ในช่วงทารกได้รับการคุ้มครองจากเบาะที่ได้มาตรฐานค่อนข้างดีแล้วแต่เด็กช่วงอายุ 6-10 ปีนั้นยังมีความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บได้มากกว่าเนื่องจากลักษณะรูปร่างค่อนข้างใกล้เคียงกับผู้ใหญ่แต่ยังมีขนาดเล็กกว่าทำให้ต้องมีการศึกษาถึงแรงกระทำนะครับที่มีต่อศีรษะและลำคอรวมถึงแรงกระทำบริเวณหน้าอกที่เกิดจากเข็มขัดนิรภัยด้วยรถที่ผ่านการทดสอบนี้นะครับคือรถที่เมื่อชนแล้วหุ่นดัมมี่ทดสอบไม่หลุดออกจากเบาะนิรภัยหรือร่างกายส่วนสำคัญไม่กระทบกับส่วนแข็งในตัวรถครับพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าทุกต้นเดือนคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่น
ก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed ช่วงเอ็กซเรย์สัปดาห์หน้านะครับเราจะนำเรื่องของการประเมินความปลอดภัยของผู้ร่วมทางมาให้ชมกันอย่าพลาดนะครับและตอนนี้ครับผมขออนุญาตยกหน้าจอของเราให้กับ2พี่น้องลองรถก่อนกับช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนดูภายนอกรวมๆของรถคันนี้นะก็ถือว่า BMW X3 เนี่ยเป็น SUV หรือว่า SAV ที่ BMW เขาเรียกที่ขนาดพอเหมาะมากๆเลยและที่สำคัญเนี่ยดีไซน์ล้ำกว่ารุ่นเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เรากดรีโมทนะตอนกลางคืนเนี่ยเปิดรถปุ๊บจะมีเหมือนพรมปูเป็นทางให้เข้าเลยเสริมให้รถคันนี้ดูพิเศษขึ้นแล้วก็ไฟท้ายของเขานะพี่ปิ๊กรูปทรงก็ดูมีมิติมากขึ้นส่วนประตูบานท้ายเนี่ยเปิดปิดด้วยไฟฟ้าเจ้าของเนี่ยสามารถถือกุญแจไว้กับตัวแล้วก็ใช้เท้าเนี่ยสอดเข้าไปด้านใต้มันก็จะเปิดอัตโนมัติขึ้นมาที่สำคัญเนี่ยที่จุกข้างหลังเนี่ยกว้างขวางเก็บของได้เยอะมากเอ๊ะพี่ปิ๊กทำไมมันถึงเย็นนะยังไม่ได้เปิดแอร์เลยอ่ะก็เมื่อกี้ไงรถคันนี้เนี่ยมีฟีเจอร์ที่สามารถเปิดระบายความร้อนเนี่ยออกก่อนที่เราจะเข้ามาในห้องโดยสารไงเจ๋งเนาะนี่ไม่ใช่แค่เข้ามาแล้วเย็นอย่างเดียวนะนั่งสบายด้วยเบาะเขาเนี่ยอกกระชับแล้วก็นี่ปรับแผ่นหลังได้อีกบีบตรงข้างหลังเนี่ยให้นิ่งเลยเวลาบุ๊กซิ่งเนี่ยไม่ขยับไปไหนเลยแหละแล้วที่ชอบเลยเนี่ยจอของเขาสามารถเจสเจอร์คอนโทรลปุ๊บปรับวอลลุ่มได้แบบในซีรีส์7เลยสะดวกสบายอันนี้พี่ปิ๊กต้องชอบแน่แพดเดอร์ชิฟต์มีให้ด้วยถ้าเกิดว่าดิสเพลย์คีย์นะแบตหมดเราก็สามารถที่จะชาร์จเจอร์ไว้ตรงนี้ได้เลยเป็นไวเลสชาร์จิ่งนี่มาบรรยากาศทะเลอย่างนี้เนี่ยเหมาะเลยรถคันนี้เนี่ยมีกระจกข้างบนเนี่ยยาวไปถึงนู่นเลยรับแสงได้เต็มที่ก็ถ้าเราจะรับลมสูดอากาศเต็มที่ก็คือเปิดตรงนี้ฟ้าซันรูฟเนี่ยเราก็ได้สูดอากาศทะเลอย่างสบายโอ้โหไอร้อนโอ้โหแต่ไม่ต้องห่วงถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะร้อนเนี่ยเราก็ปิดได้เขามีนี่ปื้อเป็นม่านบังแดดสีดำอันนี้กันความร้อนได้ดีเลยหายห่วงหายห่วงปุ๊กว่าภายนอกภายในของเขาเนี่ยก็ผ่านนะแต่สมรรถนะเนี่ยเป็นสิ่งที่ปุ๊กอยากรู้ที่สุดถึงเวลาแล้วแหละที่เราต้องไปพิสูจน์กันพี่ปิ๊กนะไปสิโอเคช่วงต้นก็มาเหมือนกันนะพี่ปิ๊กรถคันนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2ลิตร Twin Power Turbo ให้กำลังสูงสุดเนี่ยที่190แรงม้าเราทดสอบอัตราเร่ง0ถึง100ของเขาเนี่ยเขาทำได้ในเวลา 9.3 วินาทีเราทดสอบอัตราเร่งยืดหยุ่นเร่งแซง60ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาก็ใช้เวลา 5.5 วินาทีแล้วก็ที่ความเร็วสูงขึ้น80ถึง120เขาก็ใช้เวลา 7.3 วินาทีถึงแม้ว่าเขาใช้เกียร์อัตโนมัติ8จังหวะเนี่ยแต่ด้วยบุคลิกของเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้ที่เน้นความประหยัดมากกว่าเนี่ยก็ทำให้เวลาของเขาในการเร่งแซงเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นแล้วก็ระบบการขับขี่ของรถคันนี้นะพี่ปิ๊กก็มีให้เลือก3แบบด้วยกันขอลอง Eco Pro ก่อนพอเราปรับโหมด Eco Pro เนี่ยนะอุณหภูมิภายในห้องโดยสารน่ะจะถูกปรับให้สูงขึ้นแล้วก็ลดความแรงของแอร์ลงเพื่อลดโหลดของเครื่องยนต์มีความรู้สึกว่าการตอบสนองคันเร่งอ่ะมันจะดีเลย์นิดนึงใช่ก็คือทำให้การขับเนี่ยไม่กระโชกโห่ห้ารักษาให้ใช้พลังงานน้อยที่สุดแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วร้อนมากขอเปิดปรับเป็นคอมฟอร์ตในโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยก็คือโหมดใช้งานปกติความรู้สึกของไวของพวงมาลัยคันเร่งแล้วก็การตอบสนองของเกียร์เนี่ยก็จะอยู่ในโหมดปกติแต่ถ้าจะให้แรงขึ้นเนี่ยปุ๊กลองกดเบรคที่โหมดสปอร์ตในโหมดนี้เนี่ยทั้งพวงมาลัยคันเร่งแล้วก็เกียร์เนี่ยจะตอบสนองเร็วขึ้นขนาดที่เราผ่านทางขรุขระนะรู้สึกว่าแบบมันนุ่มสบายมากๆไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเท่าไหร่เลยระบบของเขาเนี่ยทำงานค่อนข้างละเอียดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกถึงรอยต่อของถนนเลยวางแก้วกาแฟไว้ตรงนี้รับรองว่าไม่กระเด็นแน่นอน wow. ขนาดนั้นเลยเหรอใช่มันนุ่มมากเลยไม่รู้สึกหรอมันลอยอย่างนี้เลยอ่ะ
และอัตราสิ้นเปลืองเป็นยังไงบ้างโอ้อัตราสิ้นเปลืองเขาดีเกินคาดเลยนะปุ๊บเหรอเราทดสอบอัตราสิ้นเปลืองที่ความเร็วคงที่เนี่ย100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะเขาทำได้ 21.5 กิโลลิตรถือว่าเป็นตัวเลขเทียบเท่ากับพวกกลุ่มอีโคคาร์เลยนะแต่ว่าของเขาเป็นกลุ่มรถประหยัดซึ่งสามารถทำความเร็วสูงได้ต้องบอกว่าการเข้าโค้งของ BMW เนี่ยนะก็ยังคงมาตรฐานสูงของเขาอยู่คือว่าช่วงล่างเนี่ยหนึบมากก็มีระบบ X-Drive ของ BMW เนี่ยทำให้เวลาเข้าโค้งเนี่ยระบบการถ่ายทอดกำลังของเขาเนี่ยทำได้ยังมีประสิทธิภาพแต่ความนุ่มของรถอย่างเดียวนะพี่ปิ๊กก็ยังเป็นเหตุผลไม่พอในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อรถมันจะต้องมีเรื่องเบรกด้วยผลทดสอบเบรกของรถคันนี้ที่เราทำที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วก็เบรกจนหยุดสนิทเนี่ยเขาใช้ระยะหยุดเพียงแค่41เมตรเท่านั้นเองหรือเทียบเป็นแรง G เนี่ยเท่ากับ 0.96 G ก็ต้องบอกว่ารถคันนี้หยุดได้มั่นใจถึงแม้ว่าจะเป็น SUV ก็ตามสัปดาห์หน้านะครับพี่น้องลองรถของเราจะนำรถคันไหนมาทดสอบสมรรถนะให้ได้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามช่วงกายวิภาคให้ได้นะครับและตอนนี้ครับบทสนทนาของคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าทุกต้นเดือนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่วันนี้ทั้ง2ท่านนะครับก็ได้เตรียมข่าวสารในวงการยานยนต์มาฝากคุณผู้ชมมากมายเช่นเคยส่วนจะเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรบ้างนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนถ้าพูดถึงรถไฟฟ้านะครับตลาดใหญ่สุดก็คงเป็นประเทศจีนหนีไม่พ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าจีนได้เป็นเจ้าแห่งรถไฟฟ้าเลยครับแต่ว่าความจริงที่กำลังเกิดขึ้นก็คือมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าฟองสบู่ของรถไฟฟ้าก็ได้ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศจีนตอนนี้นะครับมีข่าวที่ยกตัวอย่างบริษัท NIO ซึ่งผลิตรถไฟฟ้าของจีนนี่แหละแล้วก็เคยได้ฉายาว่าเป็นเทสลาแห่งเมืองจีนหรือว่าเป็นคู่แข่งเทสลาคิลเลอร์มันไม่เรียกคู่แข่งก็เรียกเป็นคนฆ่าเลยนะครับคือนี้ว่าเป็นสตาร์ทอัพน้องใหม่นะครับจากประเทศจีนเข้าสู่วงการตั้งแต่ปี2014นะครับแล้วก็รุ่นที่ดังก็คือ SUV ES8 ของเขาเนี่ยครับตอนนั้นเนี่ยในปี18เนี่ยทำมูลค่าบริษัทสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 11,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่าไหร่บาทก็ไม่รู้นะครับครับแล้วก็อะไรขาดทุนหรือว่าทำเงินเข้าตอนนั้นตอนพีคเนี่ยมูลค่าของบริษัทเขาเนี่ย11,900 ล้านดอลลาร์มูลค่าหุ้นก็ใช่ไหมหรือว่ามูลค่าเขาเรียกว่ามูลค่าของบริษัทเนี่ยก็คือมูลค่าอะไรมูลค่าหุ้นมันน่าจะหุ้นเพราะมันมีคนเข้ามาร่วมใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าพอหลังจากผ่านจุดพีคในปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีรายงานนะครับว่า NIO กำลังขาดทุนสะสม 152,000 ล้านบาทโอ้โหเกิดอะไรขึ้นโอ้เกิดอะไรขึ้นนะครับครับเมื่อวันที่24กันยาเนี่ยมีการประกาศผลประกอบการไตรมาส2ของ NIO นะครับก็ปรากฏว่าขาดทุนอย่างที่บอกเนี่ยแล้วนักวิเคราะห์จากบลูมเบิร์กเนี่ยก็คาดการว่าสตาร์ทอัพจากจีนที่เกี่ยวกับรถไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยจะขาดทุนรวมประมาณ369ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 11,266 ล้านบาทนะครับปัญหาก็คือของ NIO นะครับเกิดจากการใช้จ่ายที่เกินตัวนะครับยอดขายตกต่ำลงแล้วก็เมื่อเดือนมิถุนายนมีการเรียกคืนรถยนต์ครั้งใหญ่
เนื่องจากพบความผิดปกติของแบตเตอรี่รถยนต์ซึ่งเขาบอกคิดแค่ว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะครับโดยเรียกคืนรถรุ่น ES8 นี่แหละ 4,800 กว่าคันโอ้ก็เป็นเรื่องก็ความจริง 5,000 คันก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นสัดส่วน 20% ของยอดขายทั้งหมดของ NIO โอ้โหเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีปัญหาขึ้นมานะครับส่ง5คันคืนคันนึงใช่นะครับก็วิเคราะห์กันต่อไปว่าหลังจากนี้เนี่ยสตาร์ทอัพของจีนเนี่ยจะเริ่มได้รับความสนใจน้อยลงเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับเพราะว่าไอสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็คือราคาหุ้นลดลงนะครับจาก10ดอลลาร์เมื่อช่วงต้นปีหรือตอนนี้เหลือไม่ถึง2ดอลลาร์แล้วโอ้โหตกเยอะนะครับแล้วก็อีกเรื่องคือนโยบายของทางการจีนเนี่ยก็มีผลต่อยอดขายด้วยนะครับเพราะว่าประกาศลดการช่วยเหลือแล้วแต่เดิมเนี่ยจีนให้ความช่วยเหลือผู้ผลิตโดยเฉพาะพวกสตาร์ทอัพเนี่ยทำให้เกิดสตาร์ทอัพในจีนเนี่ยถึง400กว่าบริษัทเกือบ500บริษัทนะครับฟองสบู่เกิดทันทีนะครับก็มันก็เลยเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาฟองสบู่ขึ้นมานะครับยอดขายลดลงเริ่มลดลงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจีนก็พยายามแก้ไขด้วยการยกเลิกความช่วยเหลือสนับสนุนนะครับซึ่งเริ่มลดลงตั้งแต่ปี17แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอลดเงินเนี่ยก็รายได้ก็ลดลงการลงทุนอะไรมันก็คือต้องใช้เงินตัวเองใช่มั้ยต้องลงทุนเองนะครับทาง NIO เนี่ยที่เป็นเคสตัวอย่างเนี่ยเขาพยายามเพิ่มทุนแล้วนะครับ200ล้านเหรียญประมาณ 6,100 ล้านบาทนะครับพร้อมกับปลดคนงานด้วยนะครับในเดือนที่ผ่านมาแต่ว่าแล้วก็ได้รับเงินเพิ่มด้วยนะครับจำนวน 10,000 ล้านหยวนมันอาจจะค่าเงินยังงงไปงงมานะครับประมาณ 50,000 ล้านบาทจากบริษัทลงทุนแห่งหนึ่งที่มีรัฐบาลอยู่เบื้องหลังเข้าไปโอ้เออนะครับคือแต่ทั้งหมดเนี่ยได้เงินเพิ่มลดคนงานลดค่าใช้จ่ายก็ยังเจ๊งก็ยังเจ๊งก็ยังเจ๊งพูดง่ายๆคือก็ยังเจ๊งนะครับเขาไปเปรียบเทียบกับ Tesla นะครับ Tesla เนี่ยกว่าจะขาดทุนสะสมถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐใช้เวลา15ปีนะครับขาดทุนนะขาดทุนเนี่ยแต่กว่าจะขาดทุนอย่างนั้นเนี่ย15ปีแต่ NIO เนี่ยใช้เวลา4ปีขาดทุนเท่ากันไม่ได้กำไรนะนี่ขาดทุนนี่พูดเรื่องขาดทุนให้ฟังนะครับครับเพราะฉะนั้นก็คือตั้งคำถามว่าในตลาดรถไฟฟ้าของจีนเนี่ยมันเกิดฟองสบู่จริงไหมก็คงจริงจริงสิครับแล้วจะเอาตัวรอดยังไงในสภาวะการ400กว่าเจ้าเนี่ยแล้วก็จีนให้การสนับสนุนเนี่ยมันจะเกิดอีกไงมันจะมีอีกถ้าไม่หยุดการสนับสนุนใช่ไหมอันนี้ถ้าหยุดเนี่ยไอ้400กว่าเจ้าเนี่ยมันก็ต้องไปแย่งกันเองแย่งกันเองเฉพาะในจีนนี่ก็เหนื่อยละอันนี้ไม่มองถึงตลาดส่งออกด้วยนะส่งออกเนี่ยตอนนี้ก็ยังต้องออกไปสู้กับคนอื่นอีกอ่ะใช่ไหมไม่ง่ายอ่ะไม่ง่ายเพราะนั้นจีนเนี่ยเป็นประเทศที่สั่งได้ครับไม่รู้นะถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะจำกัดการโตมันไว้ที่ประมาณ200หรืออะไรถ้าผมเป็นรัฐบาลจีนเพราะถ้าผมเป็นรัฐบาลจีนผมจะไม่ใช่ว่าใครมาขอให้หมดใครมาขอให้หมดดูเหมือนดีแต่ว่ามันมากไปไงฟองสบู่เกิดทันทีและอะไรก็ตามที่คุณสนับสนุนมากเกินไปฟองสบู่เกิดแล้วตอนนี้จีนก็เหมือนกับพยายามช่วยเบื้องหลังนะอย่างที่บอกเนี่ยมีบริษัทมีมาช่วยอุ้มเอาเงินมาให้อะไรต่างแต่ในที่สุดเนี่ยก็ไม่พ้นอ่ะคือถ้าสตาร์ทอัพเนี่ยสตาร์ทอัพเนี่ยโอ้โหมันต้องเรียนรู้เยอะไงการผลิตรถก็ไม่ใช่ว่านึกไม่เหมือนทำไอ้ชามก๋วยเตี๋ยวอ่ะเออทำแอปมันง่ายอ่ะใช่ไหมไอ้นี่มันต้องลงทุนมันต้องมีคนมันต้องมาโอ้โหสารพัดเรื่องเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอมันเกิดฟองสบู่ขึ้นมาเนี่ยแก้ไม่ออกก็เจ๊งอย่างเงี้ยครับก็ไม่รู้จะออกไงนี่500รายนี่เท่ากับ500ยี่ห้อหรือกว่านั้นด้วยนะเพราะบางรายก็ทํามากกว่ายี่ห้อเดียวใช่ใช่แล้วตอนหลังรู้สึกจีนก็จะออกกฎมาว่ารถที่คุณทำเนี่ยถ้าคุณไม่ใช่รถไฟฟ้า 100% นะถ้าคุณทำรถที่มีสันดาปภายในด้วยเนี่ยอย่างน้อย 10% ต้องเป็นไฟฟ้าเพราะฉะนั้นมันก็ไอ้คนที่ทำสันดาปภายในก็ต้องเอาไฟฟ้ามาอัดกับพวกนี้อีกเพราะพวกนี้ทำไฟฟ้า 100% ครับไอ้รถเหล่านั้นก็ทะลักมาอย่างเช่นอย่าง MG เนี่ย MG นี่เขาก็ทำรถเครื่องสันดาปด้วยใช่ไหมก็ถูกบังคับให้ต้องทำไฟฟ้า 10% ครับเพราะ 10% ออกมาก็มาแย่งตลาดพวกนี้แหละแต่เหนื่อยไงสตาร์ทอัพเนี่ยเหนื่อยใช่นะเพราะว่าก็เป็นก็ต้องเป็นบริษัทเล็กๆบริษัทเล็กๆใช่ไหมซึ่งเพิ่งโตอ่ะนะเพิ่งมีเงินอ่ะว่างั้นเถอะการใช้จ่ายก็จะมือเติบหน่อย
เพราะเพิ่งมีเงินเนี่ยไม่เคยใช้เงินครับสนุกสำหรับถูกหวยสำหรับถูกหวยอ้าวไปดูกันต่อไปว่ามันจะไปถึงไหนนะครับแต่เรื่องของฟองสบู่พอเราได้ยินเราก็ขนลุกแล้วเพราะเราเคยผ่านมาแล้วเราเป็นมาแล้วมันแตกขึ้นมาก็ปัญหาเกิดแน่นอนนะครับกลับไปดูเรื่องของบริษัทรถยนต์ที่ตอนนี้คนติดตามกันค่อนข้างมากจับตาดูนะครับก็คือนิสสันนั่นเองนะครับคือมันเรื่องมาตั้งแต่การลสโกนแล้วที่ถูกจับแล้วก็จำคุกด้วยใช่ไหมว่ามันเกี่ยวข้องกันนะครับครับล่าสุดเนี่ยหลังจากที่เราเคยอ่านข่าวไปแล้วว่า CEO คนก่อนของนิสสันนี่ลาออกไปนะครับเนื่องจากมีอีกคดีหนึ่งขึ้นมาเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินนี่แหละเรื่องตลกมากเลยเขายอมรับว่าเขาได้รับเงินเดือนสูงกว่าที่ควรเป็นก็เลยต้องลาออกโอ้เป็นคนที่สปิริตแรงตอนนี้มีคนใหม่แล้วแต่งตั้งคนใหม่แล้วชื่อว่าคุณมาโกโตะอุชิดะเป็นคนญี่ปุ่นเป็นคนญี่ปุ่นแต่ว่าคนให้นิยามว่าเป็นชาวต่างชาติที่มีใบหน้าเป็นคนญี่ปุ่นคือเหมือนก็นิสัยไม่ใช่คนญี่ปุ่นเป็นคนญี่ปุ่นนี่แหละแต่นิสัยใจคอไม่เหมือนคนญี่ปุ่นแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นม้านอกสายตาด้วยคือไม่ใช่ตัวเก่งที่จะได้รับตำแหน่งไม่มีใครคิดเลยว่าจะเป็นเขาปรากฏว่าได้เป็น CEO คนใหม่ของนิสสันนะครับเขาบอกว่าที่ถูกเลือกเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นความพยายามที่พี่คลายความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับเรโนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเขาครับคนนี้เนี่ยมีชื่อเสียงด้านจริยธรรมการทำงานคือทำงานมีจริยธรรมอ่ะแล้วก็ควบคุมค่าใช้จ่ายเนี่ยอย่างหินเข้มข้นเขาอยากไม่เขาบอกว่าไม่อ่อนข้อต่อการควบคุมค่าใช้จ่ายก็คือหินนะครับก็คือเลยได้ฉายาว่าเป็นฝรั่งหรือชาวต่างชาติใจฝรั่งหน้าญี่ปุ่นในคราบของคนญี่ปุ่นนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยก็คือชื่อว่าอัศวานิคุปปะตะเป็นอินเดียมั้ยหรือไม่รู้สินะครับสองคนเนี่ยเขาบอกเขาจะร่วมมือกันเพื่อกอบกู้ธุรกิจของนิสสันซึ่งประสบปัญหากำผลกำไรตกต่ำนะครับแล้วก็มีเรื่องอื้อฉาวในด้านการบริหารซึ่งเริ่มมาจากคุณกาโลสโกนนี่แหละที่เป็นอดีตประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเนี่ยถูกจับด้วยข้อหาที่เรารู้กันเรื่องการเงินนะครับการเงินแล้วก็ทำให้คุณฮิโรโตะไซกาวะ CEO คนเก่าต้องลาออกไปด้วยนะครับสองคนนี้ก็จะพยายามที่จะมาพลิกฟื้นนิสสันนะครับแล้วก็ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเรโนนะครับครับทางประธานนิสสันนะครับไม่อันนี้ประธานบอกว่าตอนนี้เราต้องการผู้นำที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็ผู้นำที่มีความโปร่งใสครับแล้วก็แหล่งข่าวในเรโนบอกว่าการเลือกสองท่านนี้มาเนี่ยเป็นชัยชนะสำหรับพันธมิตรก็แสดงว่าชอบสิชอบนะครับทีแรกเนี่ยตัวเก่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของนิสสันในจีนชื่อจุนเซกินะครับครับแต่ว่าจุนเซกิก็คือได้เข้ามาเป็นรองประธานคือรองจากคุณคุปตะเมื่อกี้นะครับครับทั้งหมดเนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยจะเริ่มทำงานในวันที่1มกราคมนะครับยังไม่ทำตอนนี้นะแล้วคุณอุชิดะเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ไม่ได้เริ่มอาชีพที่นิสสันเลยย้ายมาจากที่อื่นนะครับแล้วก็เป็นมานอกสายตาที่เป็นมานอกสายตาแล้วก็ต้องดูกันว่าเขาจะสามารถขนาดไหนแต่ว่าถ้าคนญี่ปุ่นยอมรับถึงขนาดนี้นะครับว่าเขาเนี่ยมีใจเป็นฝรั่งครับและเห็นบอกว่าเป็นคนที่พูดง่ายและเข้าใจง่ายด้วยพูดง่ายและทุกอย่างคนฟังนี่เข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นความต้องการทีเดียว คนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีอยู่ข้อหนึ่งที่เขาจะพูดกันตลอดเวลาว่าคนญี่ปุ่นจะปฏิเสธไม่เป็นบางทีเขาจะบอกว่าMaybe บางทีนะ แต่ 75% เกินนั้นบอกว่าไม่เอาแต่คนญี่ปุ่นจะไม่ปฏิเสธผมเชื่อว่าท่านประธานใหม่คิดแบบฝรั่งไม่เอาก็คือบอกไม่เอาไม่ดีก็คือบอกไม่ดีผมเชื่ออย่างนั้นนะเรโนก็จะถูกใจเพราะไม่งั้นหุ้นส่วนจะงงไงไม่งั้นดีลมันยากดีลมันยากพอคุยกันทีไรก็อาจจะนะอย่างเงี้ยเอาตกลงเอาหรือไม่เอาดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็ตอบยากใช่ไหมแต่ท่านประธานใหม่นี่ผมเชื่อว่าใจที่เป็นฝรั่งเนี่ยก็คือตรงไปตรงมาไม่ดีก็บอกไม่ดีไม่เอาก็บอกไม่เอาทำนองนั้นนะผมเดาเอาครับแล้วนิสสันเมืองไทยอ่ะ
มีสัมพันธ์ไทยอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงครับครับอีกเรื่องนึงหรือเรื่องเดียวกันมันมีทั้งเรื่องเดียวกันและอีกเรื่องนึงก็ติดตามข่าวแล้วกันนะครับไปดูที่สมาร์ทบ้างสมาร์ทก็เป็นแบรนด์ที่เรารู้จักกันดีนะครับตอนนี้สมาร์ทเนี่ยปรากฏว่าไปอยู่กับซีรีส์แล้วมีการขายหุ้นครึ่งหนึ่งให้ซีรีส์นะครับก็เป็นซีรีส์เดือดจีนอ่ะนะเป็นของ Mercedes-Benz นี่แหละแต่ขายหุ้นให้ซีรีส์ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วก็มีแผนที่จะรีแบรนดิ้งเปิดตัวสมาร์ทเจเนอเรชันใหม่ซึ่งเป็นการถ่ายทอดแรงบันดาลใจมาจากมินี่อัปปะโทแรงบันดาลใจมาจากคู่แข่งแรงบันดาลใจมาจากคู่แข่งเขาบอกว่ามินี่ยุคใหม่เนี่ยมันประสบความสำเร็จเพราะว่ามีการปรับปรุงอะไรหลายอย่างนะครับครับเพราะฉะนั้นสมาร์ทก็ต้องพยายามทำอย่างนั้นก็อยากได้แบบนั้นก็จะปรับปรุงใหม่โดยเพิ่มการทำความการตลาดเนี่ยจะเพิ่มความเซ็กซี่ให้มากขึ้นว้าวว้าวสมาร์ทรุ่นใหม่จะมีความเรียบง่ายแต่มีเอกลักษณ์ที่ดึงดูดลูกค้าก็คือมีความดึงดูดใจมากขึ้นนะครับครับมีเสน่ห์แต่ไม่รกรุงรังเกินไปนี่ฟังดูดีมากเลยนี่กำลังร่วมทำงานกับจีลี่อยู่ว่าจะออกแบบสมาร์ทอย่างไรเพราะว่าสมาร์ทเองก็ไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่เป็นแบรนด์ที่อยู่มานานมีชื่อเสียงพอสมควรครับเพราะฉะนั้นเน้นก็คือสไตล์ที่เซ็กซี่และสปอร์ตนะครับแต่ระหว่างนี้ก็กำลังขายรุ่น4 2และ4 4ต่อไปนะครับพึ่งไมเนอร์เชนที่ไปงานแฟรงเฟิร์ตก็เห็นว่ามีการมีรุ่นไมเนอร์เชนเป็นรถไฟฟ้านะครับขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าครับไมเนอร์เชนแล้วก็หลังจากนี้แหละก็จะถึงช่วงเวลาที่จะเซ็กซี่ขึ้นคือความจริงสิ่งที่สมาร์ทขาดนะสิ่งที่เขาอยากได้แต่ว่ามินี่มีเนี่ยก็คือกำพืชกำพืชสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตนะครับภูมิหลังจะเรียกว่าอะไรก็ตามเนี่ยซึ่งสมาร์ทเนี่ยไม่มีสมาร์ทนี่มาเกิดในยุคที่มันสร้างภูมิหลังไม่ได้แล้วนะฮะแต่ขณะที่มินี่เนี่ยมันยังมีประวัติศาสตร์ว่าตำนานตำนานมันเคยชนะการแข่งมอนติคาร์โลอะไรอย่างเงี้ยไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเสริมพอคุณเอารถที่มีตำนานเนี่ยเอามากลายเป็นรถในปัจจุบันเนี่ยมันอ้างตำนานได้และคนที่เคยชอบในอดีตเนี่ยมันก็จากพ่อถ่ายทอดให้ลูกลูกก็ถ่ายทอดให้หลานต่อได้แต่สมาร์ทมันขาดตรงนี้เพราะนั้นถึงต้องทำให้เซ็กซี่ไม่รู้จะเซ็กซี่ยังไงไม่รู้คือมันเป็นสิ่งที่ขาดแล้วสร้างไม่ได้ด้วยสร้างไม่ได้ด้วยใช่ใช่ต้องหาอะไรมาทดแทนใช่ใช่ขนาดเฟียสเนี่ยนะเฟียสเนี่ยเขามีรุ่น500ครับ500นี่ความจริงก็มีตำนานอยู่พอสมควรนะแต่ตำนานก็ไม่ดังเท่ามินี่ไงนะมันก็เลยปั้นเท่าไหร่ก็ยังไม่สำเร็จเหมือนมินี่ยังไม่สำเร็จเหมือนมินี่สมาร์ทก็เนี่ยพยายามก็ว่ากันต่อไปความจริงก็ต้องหาแนวทางของตัวเองนะนั่นไงของอย่างนี้มันเรียนแบบไม่ได้แล้วอย่างว่าตำนานมันสร้างไม่ได้ไงครับครับใครที่มีตำนานเนี่ยต้องนะพยายามรักษาไว้ครับสำหรับผู้ใช้ Ford นะครับผู้ใช้ Ford ซึ่ง Ford Focus Ford Fiesta อะไรที่มีปัญหากันอย่างที่ทราบกันนะครับปรากฏว่าในสหรัฐเองก็มีปัญหานะครับแล้วก็เรื่องของเกียร์เนี่ยเกียร์ power shift เนี่ยก็พูดกันตามตรงว่ามีปัญหาเนี่ยปรากฏว่าในบ้านเกิดของฟอร์ดเองก็คือสหรัฐเนี่ยมีรายงานนะครับว่าฟอร์ดถูกศาลในซานดิเอโกเนี่ยฟ้องฐานช่อโกงในกรณีดังกล่าวเพราะเขาบอกว่าฟอร์ดอาจจะรู้แต่แรกแล้วก็ได้ว่าไอ้เกียร์ power shift มีปัญหาโฟกัสและ Fiesta เนี่ยมีปัญหาตั้งแต่ปี11รู้แต่ว่าก็ยังขายอ่ะใช่มั้ย11แล้วยังขายตั้งปี16คือขายอยู่5ปีโดยทั้งที่รู้ว่ามีปัญหาแล้วก็พยายามแก้ไขโดยแก้ไขไม่ได้สรุปแล้วก็คือแก้ไขไม่ได้นะครับครับคือมันปัญหาที่เกิดก็คือกำลังตกมีการกระตุกมีการกำลังตกขณะขับขี่ซึ่งมันอาจจะอันตรายอ่ะอุบัติเหตุได้นะครับไง มีข้อมูลนะครับบอกว่าฟอร์ดเนี่ยเป็นจำเลยถูกฟ้องในกรณีเกียร์ power shift ในสหรัฐเนี่ยกว่า 13,000 คดีนะครับซึ่งถ้าแพ้คดีทั้งหมดเนี่ยอาจจะทำให้บริษัทต้องจ่ายค่าปรับเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 121,000 ล้านเจ๊งได้ไหมเนี่ยนะครับอย่างเช่นคดีหนึ่งเนี่ยฟอร์ดถูกตัดสินให้จ่ายเงินเยียวยากับผู้ที่ฟ้องเนี่ยถึง 5.5
154,000 ดอลลาร์โอ้โห16ล้านกว่าบาท16ล้านบาท17ล้านบาทนะครับอันนี้เกิดอุบัติเหตุด้วยป่ะไม่ได้เกิดเขาไม่ได้ว่าอย่างนั้นแต่ว่ามีปัญหาเรื่องเกียร์นี่แหละครับครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้นะคือถ้ามีปัญหาก็16ล้านเนี่ยก็เปลี่ยนเกียร์สิใช่ไหมหรืออะไรเงี้ยนะแต่อันนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรที่หนักหนาใช่ครับครับทนายความที่ทำคดีเกี่ยวกับ power shift เกียร์ power shift ของ Ford 500คดีบอกว่ามันเป็นการพิสูจน์แล้วว่าเกียร์รุ่นนี้ไม่สามารถซ่อมแซมได้ no. เพราะว่าซ่อมไปเนี่ยอาการก็จะกลับมานะครับแนวทางแก้ไขล่าสุดของ Ford คือการขยายการรับประกันคุณภาพ Ford Focus และ Fiesta รุ่นปี 14 ถึง 16 จาก5ปี 60,000 ไมล์เนี่ยเป็น7ปี 100,000 ไมล์นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรได้ไหมแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะอาจจะถูกฟ้องในฐานะชอบโกงคือหมายความว่ารู้แล้วแต่ยังขายอยู่รู้แล้วยังขายตรงนี้ไม่ถูกต้องครับครับครับทีนี้เป็นเรื่องของเครื่องยนต์เบนซินกับดีเซลว่าชะตากรรมของเครื่องยนต์นี้จะเป็นยังไงนะครับในอนาคตอันไม่ไกลนี่แหละนะครับ10-20ปีนี่แหละเพราะว่าเดนมาร์กเนี่ยได้เสนอสหภาพยุโรปหรือ EU ให้ออกมาตรการสั่งห้ามใช้งานเครื่องยนต์สันดาปภายในตั้งแต่ภายในปี40ไม่ใช่ตั้งแต่ปี40นะภายในปี40 40เนี่ยต้องให้ต้องเลิกใช้อย่างนั้นนะครับก็20ปีจากนี้นะเลิกใช้หมายความว่าคนที่เป็นเจ้าของอยู่ตอนนี้ก็ต้องเก็บเข้าบ้านด้วยก็สั่งห้ามใช้ห้ามใช้เลยโอ้เดนมาร์กทำได้ EU คนน้อยตั้งเป้าคือตอนนี้เดนมาร์กเนี่ยกำลังพยายามเสนอให้ EU ประกาศออกมานะครับคือ EU เนี่ยตั้งเป้าว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 40% ภายในปี30นะครับแล้วก็มีแผนในการที่จะหยุดปล่อยก๊าซไอเสียเนี่ยให้ได้ภายในปี50ซึ่งมันก็เป็นช่องว่าง3ปี30กับปี50ยังมีอะไรที่เป็นช่องว่างอยู่แต่เดนมาร์กเนี่ยเสนอเลยว่าเอาให้ห้ามใช้ห้ามใช้ไปเลยเบนซินดีเซลเนี่ยภายในปี40นะครับโดยได้รับการสนับสนุนด้วยจาก10ประเทศสมาชิกอ๋อยอดเลยเขาจะต้องติดตามว่าผลการประชุมว่าเขาจะเอาด้วยไหมยุโรปเอาด้วยไหมพี่เดนมาร์กนี่พลเมืองประมาณ5ล้านอ่ะ มันทำได้อยู่แล้วไงก็เป็นเข้าหลักเข้าหลักผมเลยแต่ตอนนี้เขากำลังพยายามจะไปเกลี้ยกล่อมมวลชนใหญ่ของยุโรปซึ่งฝรั่งเศสพยายามทำอ่ะพอประกาศปุ๊บเนี่ยก็ต้องล่อใจคนให้ไม่สนใจเครื่องสันดาปภายในก่อนขึ้นดีเซลไงพอขึ้นดีเซลเนี่ยดีเซลมันเป็นน้ำมันกันเมืองเหมือนเมืองไทยนี่แหละมีน้ำมันดีเซลก็คือต้นทุนมันแพงก็เอาภาษีที่เราเก็บจากเบนซินเนี่ยไปช่วยฝรั่งเศสก็ทำแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาไปเริ่มต้นขึ้นราคาไอ้ดีเซลไงดีเซลก็ไม่ได้ถูกช่วยเหลือต่อไปมากมายเหมือนเดิมครับพอขึ้นมาปั๊บนั่นแหละครับต้นกำเนิดนี่ยังไม่จบเลยที่ตีกันอยู่เนี่ยเสื้ออะไรเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองอะไรเนี่ยใช่ไหมตีกันอยู่เนี่ยเพราะดีเซลมันใช้ในรถบรรทุกด้วยครับสินค้าก็จะขึ้นคนก็จะบ่น108,900นี่แหละครับฝรั่งเศสนี่พลเมืองเยอะก็พอๆกับเมืองไทยเนี่ยครับเพราะนั้นการประกาศทำอะไรก็ตามเปลี่ยนโลกเนี่ยมันไม่ง่ายหรอกแต่เดนมาร์กทำได้คน5ล้านอ่ะสั่งได้อ่ะแล้วไม่จะไม่ทำประเทศเดียวไงจะให้ยุโรปช่วยประกาศให้ด้วยก็นั่นแน่ช่วยสั่งให้หน่อยอะไรเงี้ยคนที่เขาคุยเรื่องนี้เนี่ยผมคุยกับพวกนักอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นะครับนักอุตสาหกรรมก็จะบอกว่าพวกเหล่านี้คือพวกนักการเมืองนักการเมืองก็คือคนที่ดินนี้ว่าเอ้ยเอาทำเลยแต่มันต้องดูข้อเท็จจริงด้วยไง คุณดูอย่างประเทศเยอรมันเนี่ยประเทศเยอรมันนี่ทำรถนานแล้วนะเป็นประเทศต้นๆของโลกที่ทำรถนะแล้วเราอยู่กับสันดาปภายในมาเนี่ย50ปี100ปีจะถึง100ปีแล้วเนี่ยอยู่ๆคุณบอก20ปีเลิกเนี่ยไอ้คนที่มันเป็นเจ้าของอยู่มันทำยังไงเยอรมันนี่ก็เหนื่อยอ่ะก็เช็ดเหงื่อนะฝรั่งเศสเจอไปแล้วไงก็เผาเลยคราวนี้โอ้ยเรื่องนี้เนี่ยผมบอกแล้วไงคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกไอการที่เราจะเปลี่ยนโลกเนี่ยจากที่เราใช้สันดาปภายในเนี่ยแต่ตอนนี้สันดาปภายในมันพัฒนาไปเยอะเลยนะไอเสียมันลดลงเยอะเลยอย่างบ้านเราเนี่ยเราตื่นเต้นกับเรื่องสันดาปภายในมากเลยแต่ควันดำทำไมไม่กำจัดล่ะไอรถที่มันใช้ควันดำแล้วนั่นคือต้นดำเนินเลยของไออะไรเขาเรียก PM 2.5 เนี่ยพวกนั้นเอาจริง
ต้องกำจัดออกไปเลยพวกนั้นน่ะแต่ของพวกเราซึ่งใช้เครื่องยนต์สมัยใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้ไอเสียมันน้อยลงเยอะนะอันนี้ก็พูดเป็นแนวทางไว้ให้แนวทางยุโรปนะด้วยยุโรปด้วยเราไปชิมช็อปใช้กันดีกว่าครับครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาผ่านทางแฟนเพจเราได้นะครับ facebook.com/anatomy คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้หรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า anatomy เข้าไปครับและตอนนี้ก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วงเอ็กซเรย์ครับคำถามมีอยู่ว่าการประเมินความปลอดภัยของผู้โดยสารที่เป็นเด็กถูกประเมินโดยหน่วยงานใดครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบเข้ามานะครับที่แฟนเพจของเราโดยคุณผู้ชมต้องอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือคุณผู้ชมต้องแชร์รายการนี้นะครับลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ส่งหลักฐานการแชร์นะครับพร้อมกับคำตอบที่ถูกต้องรวมถึงชื่อที่อยู่นะครับเข้ามาที่ inbox แฟนเพจของเราครับทีมงานของเราจะเข้าไปตรวจสอบและคุณผู้ชม5ท่านแรกนะครับที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องพร้อมกับทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยครับของรางวัลจากทางรายการเราและตอนนี้ครับเวลาของรายการคานาโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงานคานาโตมี่ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมและทีมงานคานาโตมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ